สี Interview สวัสดีครับชาวซีดครับวันนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มที่ต้องบอกว่าหายหน้าหายตาไปประมาณ2เกือบ3ปีแล้วฮะวันนี้เขากลับมาที่ซีด 97.5 FM ของเราครับขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับพี่โตศักดิ์สิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวินครับหนึ่งสวัสดีชาวซีดครับครับผมโอเคครับพี่โตวันนี้ครับผมเรารู้สึกแบบยังเหมือนเดิมไหมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่กลับมาครับคิดถึงมากครับคิดถึงบรรยากาศแบบมาส่งเพลงใหม่ๆมาเจอชาวซีดเนี่ยหายไปนานมากมันแบบนานมากไม่ได้เจอกันนานครับผมกลับมาครั้งนี้มีอะไรมาฝากชาวซีดฮะกลับมาครั้งนี้เพราะอัลบั้มใหม่ครับอัลบั้มเต็มแล้วก็พร้อมซิงเกิลแรกก่อนซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่ชื่อเพลงว่าฝากมันกับดวงดาวครับครับผมเพลงนี้พูดถึงเพลงนี้พูดถึงดวงดาวหรือเปล่าครับคือดวงดาวเป็นตัวแทนเป็นตัวส่งจริงๆแล้วมันพูดถึงความคิดถึงความห่วงใยความรู้สึกดีอ่ะคนเราอาจจะอยู่ห่างกันแต่ความรู้สึกดีเหล่านี้ส่งมาถึงกันได้ฝากมันกับดวงดาวไงครับมันก็คือเหมือนเราดูละครอ่ะแล้วชอบแล้วแบบบอกว่ายังไงถึงห่างกันก็ยังดูท้องฟ้าอันเดียวกันนะครับแต่คำนี้มันร้องในเพลงแล้วมันอาจจะจั๊กจี้ไปนิดนึงก็บอกว่าฝากกับดวงดาวไอ้เพลงนี้ก็ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ที่บอกว่าโอ้โหระดับโลกด้วยชุดนี้นะครับก็มีคนร่วมงานกันก็คือคนดูแล2คนครับก็มีพี่โปโปชานุกูลนะครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์คนเขียนแต่งเพลงให้กับแบบ Big Ass Body Slam Slot Machine อะไรคือจะแบบก็จะมีความเป็นเอาเตอร์มีความเป็นร็อกๆมีเอเนอร์จี้เข้ามาอยู่ในเพลงผมมากขึ้นแล้วก็ทางด้านดนตรีเนี่ยมีคุณชาร์ลส์ฟิชเชอร์ครับเป็นโปรดิวเซอร์ระดับตำนานเลยที่อยู่ออสเตรเลียครับได้รางวัลมามากมายทำมาตั้งแต่ As Supply Savage Garden Ace of Base เนี่ยอยู่มานานมากก็เลยมาโปรดิวซ์ชุดนี้ให้ชุดนี้ไปทำที่นู่นครับทำที่เมลเบิร์นแล้วก็อัดที่นู่นหมดเลยครับความรู้สึกที่เราได้ไปร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ที่นู่นแล้วเราไปแบบไปต่างถิ่นอะไรเงี้ยมีความรู้สึกกดดันหรือว่าตื่นเต้นอะไรต้องไหมฮะตื่นเต้นมากกว่าครับเพราะว่ามันได้เปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานนะแล้วมันก็แบบเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆของเขาซึ่งมันก็มีผลนะครับแล้วมันได้อะไรใหม่ๆจริงๆเมื่อคุณเปิดใจแล้วก็ทำงานกับคนทำงานกับเขาแล้วให้เขาขอทุกอย่างอ่ะมันก็จะได้อะไรที่ใหม่ๆที่แบบเราไม่เคยนั่นมาก่อนอ่ะมันก็ดีอ่ะรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ใหม่ในชีวิตมากครับอันนี้พูดถึงแบบว่าไปเจอเขาเรียบร้อยแล้วแต่ผมอยากจะรู้ความรู้สึกที่แบบก้าวประตูไปตับแล้วเจอพี่เขาอย่างเงี้ยคือโอ้โหคุณชาร์ลส์ฟิชเชอร์เนี่ยเขาได้รางวัลมาเยอะมากนะคนแบบตอนที่เราสกายคุยกันเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเออเขาก็น่าสินะแต่พอไปถึงเขาไปเดินเข้าบ้านเขาเนี่ยบ้านประดับไปด้วยแบบแผ่นเสียงทองคำอ่ะครับโอ้โหคือบ้านใครจะแขวนนี้ไว้ทั้งบ้านเนี่ยเข้าห้องน้ำยังแปะไว้เลยไปเริ่มหลายอันด้วยคือแบบทำงานมาอยู่ในวงการนานมากแต่กลายเป็นเขายิ่งรุ่นใหญ่แต่เขายิ่งดูสบายยิ่งดูเก่ายิ่งดูเหมือนกับบางอารมณ์ก็เหมือนเป็นพี่ชายบางอารมณ์ก็เหมือนเป็นพ่อเป็นแบบโปรดิวเซอร์เป็นเพื่อนอ่ะบางทีเขาแบบสนุกมากและอารมณ์ดีมากอ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบมีความสุขมากครับมันเปลี่ยนการทำงานโดยสิ้นเชิงเลยผมรู้สึกสนุกอ่ะผมไม่ได้รู้สึกเครียดไม่รู้สึกกดดันว่ามันจะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่มันสนุกอ่ะครับมันก็จริงๆนะถ้าคนทำเป็นอย่างนั้นใช่ถ้าคนทำเพลงเนี่ยก็ไปทำถึงแบบต่างแดนแล้วเพลงนี้พูดถึงแบบการฝากความคิดถึงไปนู่นไปนี่โอ้โหแล้วแนวเพลงมันคือถ้าเกิดใครที่ชอบฟังดนตรีนะครับอยากจะให้ฟังเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากจากผมคนเดิมนะครับก็จะมีการเปียโนกันก็เปลี่ยนวิธีเล่นเปียโนอาจจะน้อยลงแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยิ่งดนตรีองค์ประกอบต่างๆที่เราคุ้มเปียโนไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซินเนสไซเซอร์หรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์เองเป็นดนตรีเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับผมก็มีความสุขมากการทำตรงนี้เพราะว่ามันรู้สึกมันใหม่อ่ะเพราะเมื่อก่อนเปียโนจะเป็นคนเดินเรื่องทุกๆอย่างในเพลงของเราครับตอนนี้เราเปลี่ยนละแต่ไม่ได้แปลว่าเพลงโรแมนติกเพลงเปียโนเพราะอบอุ่นอบอุ่นไม่มีนะมีแต่แค่มันยังไม่ได้เป็นซิงเกิลแรกทั้งเองอ๋อตอนนี้คือมาโปรโมทก่อนค่อย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 เจอกันครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเวลาที่เราเล่นเป็นโนแล้วก็โปรติเราจะเล่นเป็นโนเดียวๆแล้วก็อันอื่นมารวมอันนี้เราแบบคือเราเล่นแล้วก็ไปรวมคนอื่นให้แบบบาลานซ์กันเนี้ยมันกลายเป็นผมว่ามันดีครับเพราะว่าในมุมของผมมันทำให้ผมสามารถจอยคนแล้วก็ใกล้ชิดกับคนดูได้มากกว่าเดิมปกติเป็นโนมันจะเป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพรมแดนระหว่างผมกับคนดูเพราะว่าผมต้องขึ้นเพลงเองผมก็ต้องเล่นนำวงอยู่คุมวงอยู่ครับพอเรามีวงคุมให้แล้วเป็นโนมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดินเรื่องแล้ววงเขาก็เล่นของเขาได้โดยที่ผมไม่ต้องเล่นฉะนั้นคุณจะขอปกติผมจะขอมือทีผมก็ตบมือเลยครับอ๋อเพราะมือมันเล่นอยู่มืออันนี้อาจจะปล่อยขึ้นมาโบ้อันนี้ไม่จำเป็นอันนี้ก็วงเขาเล่นอยู่แล้วมันก็เลยดนตรีก็ถูกดีไซน์มาสิ่งเหล่านี้มันต้องถูกดีไซน์มาตั้งแต่การวางแผนอัลบั้มตั้งแต่แรกครับทุกเพลงเราเลยวางแผนมาเลยว่าผมเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้คือยังไงวงก็สามารถขึ้นของเขาได้ครับคือวงก็จะประคองดนตรีไปแล้วพี่โตจะกลับเข้ามาตอนสามารถจะเดินอะไรก็ได้เพราะปกติพอเดินปุ๊บก็ต้องรีบวิ่งกลับมามันถึงท่อนที่เปียโนมันต้องขึ้นเพลงใหม่เลยเปียโนมันนำอยู่ตอนนี้ก็เปลี่ยนโอ้โหนี่แบบพูดนี้มันอยากเห็นเล่นสดเลยใช่เล่นสดมันจะสบายขึ้นอ่ะจะรู้สึกหนุ่มมากขึ้นโอ้โหเนี่ยบอกผู้ฟังเลยนะครับบอกคนดูเลยตรงนี้12ธันวาคมนี้ครับเจอกันครับ12ธันวานี้ครับซิด
แฟนเฟสครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่ตั๋วพูดถึงมิวสิกวิดีโอนิดนึงฮะได้ปล่อยไปแล้วด้วยปล่อยไปแล้วครับผมปล่อยไปใน YouTube นะครับของ BC Tero Music ครับก็ MV ก็เปลี่ยน MV ก็เป็นอีกสไตล์นึงครับก็ไม่ว่าจะเป็นการเพอร์ฟอร์มหรือว่าวิธีการถ่ายภาพมันจะเปลี่ยนไปจากผมคนเดิมที่ทุกคนอาจจะเคยรู้จักอ่ะครับก็เลยอยากจะมาทำความรู้จักกันใหม่ลองดูคือเรารู้สึกว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่นะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาแนะนำตัวเองใหม่กับคนดูแล้วก็เข้าไปดู MV ครับมันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะให้ชาวซีดาโตไปด้วยกันหลายคนอาจจะโตกันมาตั้งแต่รักเธอนะตามกันมาตั้งแต่แล้วชื่อเพลงรักโตหรือเปล่าครับเวลาผมเห็นไม่เห็นคนรักโตหมดเลยครับต้องขอบคุณทุกคนที่แบบชาวซีทุกครั้งที่ไปเล่นทุกจังหวัดของซีที่ไปเล่นเนี่ยก็ยังร้องคำนี้อยู่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้แล้วครับผมอาจจะเขินนิดนึงแต่ก็ขอบคุณมากเพราะว่ามันทุกอย่างมันทุกคนโตขึ้นแต่ความรู้สึกมันไม่เคยเปลี่ยนนะมันขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็โตไปด้วยกันชุดนี้เหมือนกันอยากให้โตไปด้วยกันครับครับแล้วธีมในมิวสิกวิดีโอนี่จะเหมือนเพลงไหมครับธีมก็คือมันจะมีตัวละคร4คนครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยบางทีเราดูเนี่ยเรารู้ว่าเขาหน้าเขาคิดหรือว่าท้อเครียดอะไรอยู่แต่เราดูไม่รู้หรอกว่าเขาแบบเขาเหนื่อยจากการทำงานหรือว่าเขาเลิกกับแฟนเขาคิดอะไรเนี่ยคือเราตั้งใจให้เป็นงั้นคือคุณเอาไปคิดของคุณเองว่าเขารู้สึกยังไงเหมือนหนังสั้นที่เราคิดต่อไปเรื่อยคือแต่ทุกคนเนี่ยพอนึกถึงพอมองขึ้นฟ้าแล้วก็นึกถึงใครบางคนนึกถึงอะไรดีๆซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่าเขาคิดถึงอะไรนะเขาอาจจะคิดถึงแฟนอาจจะคิดถึงพ่อแม่ก็ได้แล้วมันก็สร้างกำลังใจกับเขาขึ้นมาให้ยิ้มให้สู้ต่อไปสู้ใหม่ในชีวิตนะครับผมว่ามันเหมือนกับพวกเราทุกคนเนี่ยทุกคนก็มีวันเหนื่อยทุกคนก็มีวันที่แบบท้ออ่ะมีความมีวันที่มีกู๊ดเดย์มีแบดเดย์ที่แบบกลับบ้านรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแต่ผมว่าถ้าเกิดคุณมองขึ้นฟ้าแล้วคุณนึกถึงความรู้สึกดีๆหรือว่านึกถึงคนที่แบบมีพระคุณต่อคุณหรืออะไรเงี้ยแล้วมันจะช่วยเสริมพลังแบบช่วยชาร์จแบตใหม่ในร่างกายของคุณเนี่ยแล้วมันจะมีพลังออกไปสู้ใหม่ในชีวิตครับทุกคนต้องมีโมเมนต์นี้ครับเหมือนว่าถ้าเกิดคุณเหนื่อยเนี่ยคุณจะคิดถึงใครสักคนนึงก็จะไม่อยู่ใกล้คุณก็แล้วแต่ให้คุณมองขึ้นฟ้าและคิดถึงเขาใช่ใครส่งกำลังใจนั้นกลับมาให้คุณแบบเต็มเปี่ยมถูกต้องถูกไหมฮะผมก็จะถูกนะถูกต้องครับพี่ผมพี่อุ่นใจมากที่มินเข้าใจถูกต้องครับมินคิดว่าคนเข้าใจไม่ถูกใช่ไหมครับโอเคครับสุดท้ายอยากให้พี่ต๋อฝากเพลงนี้ให้กับชาวซีนครับครับผมอยากจะขอขอบคุณชาวซีนนะครับอย่างแรกที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดนะครับแล้วก็ติดตามตลอดไม่ว่าจะหายไปนานก็ยังถามถึงนะก็ขอบคุณทีมงานซีนด้วยครับที่ให้การสนับสนุนตลอดกลับมาแล้วคราวนี้เต็มๆเลยครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่อยากจะพรีเซนต์ให้กับทุกคนฟังและโตไปด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสมาเจอกันครับขอฝากขอเพลงเข้าด้วยที่ซีด 97.5 FM นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงได้แล้วดู YouTube ได้แล้วนะครับอย่าลืมไปดูเล่นสดด้วย12ธันวาคมนี้เจอกันที่ Fan Fest นะครับมีหลายอย่างที่อยากจะมาบอกทุกคนคิดถึงมากๆครับไว้เจอกันครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่โตมากครับขอบคุณครับครับซีด 97.5